อันที่สองก็คือในเรื่องของ net interest margin ของบางแบงค์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอันที่สามก็คือตั้งสำรองลดลงเรามีการปรับเพิ่มคำแนะนำของสองแบงค์จากถือมาเป็นซื้อก็คือ SCB กับตัวกรุงไทยแบงค์คือถ้าเขาไล่เรียงให้ฟังตอนนี้เนี่ยเบอร์หนึ่งก็เป็น K Bank เบอร์สองเนี่ยถ้าเป็นแบงค์ใหญ่จะเป็น KTBDBS Speaker ประเทศไทยมีมุมมองเชิงบวกต่อแบงค์ไหมแล้วมองว่านะครึ่งหลังของปีจะดีต่อเนื่องไหมครับสำหรับเอาลุกกลุ่มแบงค์เชิญครับพี่ใหม่เราคิดว่าสำหรับตัวกลุ่มแบงค์นะคะเราก็มีมุมมองที่เป็นบวกนะคะเพราะว่าอย่างไตรมาส2งบออกมาเนี่ยก็โตดีกว่าคาดนะคะที่เราวิเคราะห์ไตรมาส2เนี่ยกลุ่มแบงก์กำไรโตถึง 22% เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ Q on Q ก็ดรอปนิดเดียวเองแค่ 1.6% สิ่งที่ดีกว่าคาดคือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิดีกว่าคาดนะคะอันที่2ก็คือในเรื่องของ Net Interest Margin ของบางแบงก์เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอันที่3ก็คือตั้งสำรองลดลงเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมแบงก์โอเคแล้วอย่าง KTB เนี่ยเป็นไรที่เติบโตดีกว่าที่คิดเหมือนกันเพราะว่า Q2 เนี่ยกำไรโตถึง 39% KKP 50% อะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นตัวที่ดีกว่าคาดทั้งหมดเรามีการปรับเพิ่มคำแนะนำของ2แบงค์จากถือมาเป็นซื้อก็คือ SCB กับตัวกรุงไทยแบงค์ปัจจุบันเนี่ยในกลุ่มแบงค์ที่เราวิเคราะห์เนี่ยก็เรียกว่า recommend buy ทวนหน้าแล้วก็น้ำหนักการลงทุนก็ให้เป็น overweightvaluation ก็ยังจูงใจโดยถัวเฉลี่ยแล้วกลุ่มแบงค์ตอนนี้เนี่ยซื้อขายที่ price to book แค่ 0.7 เท่าคือแบงค์ส่วนใหญ่ยังต่ำบุ๊กอยู่เลยปันผลเฉลี่ยนะคะ dividend yield อยู่ประมาณสักของเซกเตอร์อยู่ประมาณ 4% กว่าๆถือว่าดีนะคะเพราะว่าสภาพคล่องในการซื้อขายเขาสูงแล้วปันผล 4% กว่านี่ถือว่าโอเคมากค่ะครับ KTB แบงค์กรุงไทยDBS Wicker ประเทศไทยปรับคำแนะนำจากถือเป็นซื้อราคาเป้าหมายพื้นฐานใหม่ของ KTB เป็นเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับอยู่ที่ 18.6 ค่ะ 18.60 ณปลายปีนี้ใช่ไหมครับพี่ใหม่ใช่ค่ะนะครับแล้ว SCB ล่ะครับโหคึกคักมากพี่ใหม่ SCB เปลี่ยนเป็นซื้อด้วยไหมเป้าใหม่เป็นเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับเปลี่ยนเป็นซื้อด้วยเป้าอยู่ที่135 บาทDBS Speaker ประเทศไทยปรับจากแนะนำถือเป็นซื้อเป้าพื้นฐานปลายปีนี้นะ SCB ก็คือ135 บาทเปลี่ยนจากถือเป็นซื้อทั้ง SCB และ KTB นะครับใช่ค่ะถ้าถามให้จบก็คือว่าแล้วท็อปพิกในกลุ่มแบงค์ของทาง DBS Speaker ประเทศไทยตกลงเป็นแบงค์ไหนครับพี่ใหม่ครับคือถ้าเขาไล่เรียงให้ฟังตอนนี้เนี่ยเบอร์1ก็เป็น K Bank เบอร์2เนี่ยถ้าเป็นแบงค์ใหญ่จะเป็น KTB ครับค่ะแล้วก็เบอร์3นะคะก็จะเป็นตัว SCB ครับส่วนแบงค์เล็กเนี่ยเบอร์1เป็น Tisco แล้วก็เบอร์2ก็เป็น KKP ซึ่ง2ตัวนั้นเนี่ย earning ก็โอเคแล้วก็ปันผลสูงมากด้วยอย่าง KKP เนี่ยเขาก็จ่าย2ครั้งนะคะมีระหว่างการซึ่งเราก็คิดว่ายิวระหว่างการน่าจะสัก 2% กว่าได้ค่ะครับกลับมาที่ท็อปพิกในกลุ่มแบงก์ก็คือ K-Bank ถูกต้องไหมครับพี่ใหม่ครับใช่ค่ะครับ K-Bank เป้าปลายปีนี้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับตอนนี้เรามีการปรับตัว target price ของแบงก์หลายตัวเหมือนกันเพราะว่าเขามีการดึงไอ้ตัว target ลงมาจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องการชะลอตัวมากขึ้นอัปเดตล่าสุดตอนนี้ K-Bank เรา target price อยู่190ค่ะจากเดิม200หน่อยๆใช่ไหมครับพี่ใหม่ใช่ๆจากเดิม210เนี่ยนะคะพี่ดูสิว่าครับ190ค่ะแต่ target ใหม่ของ K-Bank คือ190นะครับ190นะครับปลายปีนี้190แนะนำซื้อเป็นท็อปพิกกลุ่มแบงค์ DBS Wicker ประเทศไทยคือ K-Bank นะครับพี่ใหม่ลืม BBL หรือเปล่า BBL แบงก์กรุงเทพเอาไว้ตรงไหนยังแนะนำซื้ออยู่ไหมถ้าใช่เป้าปลายปีนี้เท่าไหร่ครับ
BBL ยังแนะนำซื้อแต่เนื่องมาจากว่า BBL ยังไม่ค่อยมีแคตาลิสต์อะไรมากคือถ้าเทียบแล้ว KTB มีแคตาลิสต์มากกว่าเพราะว่าตัวแอปเป๋าตังเนี่ยเป็นอะไรที่ทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมาจากมีฐานลูกค้าในส่วนของแอปเป๋าตังเข้ามาถึง30ล้านกว่ารายกว่าเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากส่วน BBL เราให้เป้าไว้184184บาทนะปลายปีนี้ BBL Bank กรุงเทพยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมนะครับพี่ใหม่ครับยังแนะนำซื้อเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตัว Target Price เนี่ยมีปรับลงมาหน่อยนึงค่ะครับ184บาทนะสิ้นปีนี้สำหรับ BBL Bank กรุงเทพนะครับท็อปพิกเป็น K Bank ก็คือท็อปพิกเป็น K Bank เบอร์1เบอร์2 KTB ใช่ค่ะอ๋อโอเคเบอร์1 K Bank เบอร์2 KTB นะครับสำหรับ Money Plus Online 009เล่นหุ้นแบบไร้ใจทำกำไรไม่ยากพลาดรอบสดแต่ประสงค์อยากจะชมย้อนหลังเชิญนะครับนะช่วงนี้ยังคงใช้โปรนี้อยู่นะนะครับ009เลือกเสื้อหรือหนังสือแต่ถ้าลง009และหลักสูตรใดหลักสูตร1รับไปเลยทั้งเสื้อ1ตัวและหนังสือเล่มนี้นะครับสนใจเชิญนะครับ LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A assign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus ติดกันตรงตัว